ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับเจ้าเสียนุขวัญแปลกถึงสองข้อแล้วก็เล่าให้โหรหลวงฟังโหรหลวงก็ทำนายไปในทางที่ดีที่เป็นมงคลโหรหลวงเนี่ยพูดยังไม่ทันจบคำนะครับพราหมณ์ทั้ง8นายก็เข้ามาถึงท้องพระโรงพอดีนำเครื่องราชบรรณาการของพระเจ้าอัญชนะมาถวายแล้วก็เล่าเรื่องที่พบนางแก้วก็คือเจ้าหญิงมายาจนกระทั่งพระเจ้าอัญชนะเนี่ยได้ถวายธิดาให้ทรงฟังทุกประกาศเจ้าสีหนุได้ฟังก็ตกอกผางเลยนะครับดีใจมีความปราโมทย์อย่างมากรับสั่งให้ประชุมราชวงศ์โดยด่วนพร้อมกันและก็เล่าข่าวดีนั้นให้ราชวงศ์ได้ฟังหลังจากนั้นเนี่ย7วันต่อมาก็ทรงจัดกษัตริย์สักยะ3องค์กับสุทธิอำมาตย์คุมเครื่องราชบรรณาการไปกับพราหมณ์ทั้ง8นายนั้นกลับไปยังเมืองเทวทหะอีกวาระหนึ่งเพื่อที่จะกราบทูลนัดวันวิวาหมงคลและพระเจ้าสีหนุรับสั่งให้ตกแต่งทางระหว่างกรุงกบิลพัทอย่างสวยงามไปจนถึงกรุงเทวทหะเลยทีเดียวดูทำท่าว่าจะเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยครับเนี่ยครับทีนี้เมื่อทางผู้ใหญ่ดูเหมือนจะตกลงปลงใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยนะครับเรื่องก็มากล่าวถึงพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อพระเจ้าสีหนุเนี่ยสร้างทางสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าชายสุทโธทนะก็ยกขบวนนะครับเรียกว่ายิ่งกว่ากองทัพอีกไปสู่พระนครเทวทหะเรียกว่าเจ้าบ่าวไปเองเลยตอนนี้นะครับฝ่ายพระเจ้าอัญชนะพอทราบข่าวนะครับว่าเจ้าสีหนุเสด็จมาก็เสด็จออกไปรับณสวนอโศกนอกเมืองสองกษัตริย์พบกันด้วยความยินดีปรีดาปราโมทย์เพราะต่างพระองค์ต่างก็เป็นพี่มเหสีของกันและกันพระเจ้าอัญชนะทูลเชิญพระเจ้าสีหนุให้เสด็จเข้าพักในพระนครเทวทหะแต่พระเจ้าสีหนุพอพระทัยป่าลุมพินีวันและขอประทับพักพลอยู่ณบริเวณนั้นวันแต่งงานก็ใกล้เข้ามาเทวทหะมีการมีงานยิ่งขึ้นทุกส่วนของพระนครกำลังถูกดัดแปลงแต่งสร้างให้งดงามมณฑปหลังใหญ่สำหรับใช้ในการอภิเษกชื่อโกกนุฏฐปราสาทถูกสร้างขึ้นภายในสวนอโศกะพร้อมทั้งปราสาทอื่นๆอีก2หลังสำหรับใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเจ้าชายและเจ้าหญิงเมื่อใกล้จะถึงวันงานแม้แต่พระวิษณุกรมก็ยังชมว่าเทวทหะตอนนี้กลายเป็นแดนสวรรค์ไปเสียแล้วในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงก็คือวันแต่งงานทั้งสองฝ่ายต่างจัดแล้วก็ตกแต่งเจ้าชายเจ้าหญิงของตนเนี่ยแล้วก็แห่กันมาจนมากระทั่งถึงมณฑปโกกนุฏเจ้าหญิงมาในกระบวนรถม้าเทียม4ฝ่ายเจ้าชายก็มาในกระบวนช้างเมื่อพระปริยุรญาติทั้งสองฝ่ายมาพร้อมกันแล้วพระบิดาของเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งสองต่างก็จูงพระหัตถ์โอรสธิดาแห่งตนขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แก้วท่ามกลางพิธีมณฑลให้เจ้าทั้งสองจับพระหัตถ์กันไว้ดนตรีบรรเลงเพลงไพเราะพระปยุรญาติทั้งหลายสักกะและก็โกริยะก็คือราชวงศ์เดิมของทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับก็พากันหลั่งน้ำสังกุมารีน้อยนับร้อยนำกระเช้าทองคำที่เต็มไปด้วยดอกไม้หอมเข้ามาซัดคู่บ่าวสาวตลอดพิธีการอภิเษกสมรสครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็จบลงด้วยดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่ชาวพุทธทั้งหลายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสารคดีดีๆอย่างนี้จะได้เผยแพร่กันต่อไปครับสาธุ